วันนี้เราจะพาปู่มหามุนีไปขึ้นถ้ำนาคานะครับดูว่าปู่จะไหวไหมไปถามปู่ก่อนโอ้โหรู้เรื่องปู่บอกให้เลยไม่ได้โดนไม่รู้เรื่องเลยครับดอกเดียวนั่นแหละครับปู่ไหวไหมขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยไหวไหมถ้ำนาคานะครับเดี๋ยวไปดูเราดีกว่าครับว่าวิชาลิงลมของผมเนี่ยอุ้ยยังไม่ธรรมดาผมมั่นใจมากมีวิชาลิงลมโอ้ไม่ต้องกลัวเลยปุ๊บ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 ไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรไม่มีเหนื่อยเลยครับระดับปู่แกฟิตนะไม่งั้นแกไม่ไปชกมวยกับคนนั้นคนนี้หรอกครับไปดูกันขึ้นไปยอดแล้วนะครับดูปู่ปู่เหมือนฟิตมากเลยนะดูจะไปถึงไหนปู่นะดูชุดก่อนนะปู่นะครับผมนี่โอ้โหถ้ำนาคาเดี๋ยวให้ปู่ไปเช็คดูนะครับผมความขลังของที่นี่นะครับผมต้องวัดพลังคลื่นด้วยใช่ไหมวัดพลังคลื่นด้วยคือผมก็มีน้ำที่ไปพร้อมสำหรับทางคณะอยู่ประมาณส่วนหนึ่งครับผมถ้าใครจะขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยแนะนำให้พกน้ำไปด้วยนะแต่ปู่แกไม่พกน้ำนะครับไม่แกใส่กินน้ำยอดหญ้านะครับใช่ครับใช่ครับถ้ากินยังไงกลางคืนกินแมงเม่านะปู่ใช่ครับโอเคไปนะครับมานะครับปู่อยู่ข้างหลังเลยนะครับปู่โอ้ยตามวิ่งเลยนะไอ้ตามโอ้โหดิบมากเลยตามวิ่งเลยพี่แต่พ่อพี่โอ้โหอย่าให้ติดตามวิ่งเลยนะครับตามปูนี่ยังไหวใช่ไหมปูปูรู้ป่ะมึงทำอะไรเก่งแก่พ่อยังไหวใช่ไหมปูไหวฮะไหวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แล้วลุงก็ลงทางนี้ไหมเนี่ยใช่ลงทางนี้ครับผมนี่ฮะมันมีกระไดเดี๋ยวไม่ใช่ลงตรงหินนี้ประตูเต่านะครับหัวมันเต่าอ๋อนี่ไงเต่าโอ้หัวมันกันไปทางไหนตรงไหนตัวรอนี้ได้ไหมรอไม่ได้กูเห็นมึงฟิตอยู่ปู่มหามุนีแน่นอนนะครับนู่นไวกว่าเพื่อนเลยปู่ใช่งั้นแบกไปเอาแบกไปโอ้โหปู่ไม่ธรรมดาแข็งแรงนะไม่เหนื่อยไม่หอบเลยบอกเพื่อนพามันแก้ไม่เคยคิดอย่างนั้นนะไม่เคยเลยไม่เคยทราบความรู้สึกใช่ครับผมต้องดูผาเลียครับผมอันนี้ก็เหมือนกับหินบริวารของเจ้าพ่อนาคาครับผมตัวนี้ครับคือปู่นาคานี้หลายคนเชื่อว่าที่ว่าปู่ลือปู่ลือนี่เป็นคนนะครับหลายคนบอกว่าปู่ลือนี่เป็นนาคแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่มันเป็นพระราชามาก่อนใช่ไหมใช่ครับผมคือปู่ลือนี่เป็นคนเป็นกษัตริย์ปกครองเคยปกครองเมืองรัตภานครแต่ก่อนบ้านเมืองของปู่เนี่ยอยู่ที่แม่น้ำบึงคลองหลงเดี๋ยวให้ถึงถ้ำก่อนครับเดี๋ยวผมพูดความเป็นไปมาของถ้ำนาคาให้ฟังโอ้โหว่าความเป็นไปมาเป็นไปยังไงมันจะเชื่อมโยงไปที่แม่น้ำบึงคลองหลงด้วยครับผมครับผมครับผมโอ้กำลังยังเหลือเฟือปู่เหลือเฟือจะไปครับผมคือพ้นสันเขาลูกนี้ไปแล้วไหวไหมจุดไหนจุดไหนปู่นี่เดินชิวมากเลยนะนี่ฮะเดินเหมือนพี่น้องชิวชิวเลยใช่ที่หน้าผมเหมือนเดินเที่ยวถ่ายรูปไปชิวชิวเลยนี่ฮะจุดสูงสุดด้านบนเลยฮะโอ้นี่คืออะไรครับเนี่ยที่ขนมไม้น้ำตกหินซันแคร็กครับผมตัวนี้ครับผมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับผมทำไมอะไรคืออะไรหินซันแคร็กครับผมแล้วแต่ที่เราจะไปทางไหนดีตรงนี้คนแน่นเลยอีสู้หรือเปล่าโอ้โหปู่มหามุนีถึงยอดแล้วครับสุดยอดจริงๆครับได้ยินเสียงเลยโอ้โหสุดยอดนะเห็นแกพร้อมๆไปนั้นยังเดินไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยนะปู่นะเราไม่มีแรงจะพูดแล้วพูดตลอดเหนื่อย
ที่เราเห็นแม่น้ำตรงนั้นนะคือก็คือแม่น้ำบึงโขงหลงนะครับตรงนั้นแหละครับที่มีเกาะดอนโพนะครับผมตรงปู่อือลืออยู่นะครับใกล้จะถึงนะครับอีกไม่กี่ขั้นจุดเราก็ถึงถ้ำนาคาแล้วนะครับยอมรับว่าปู่สุดยอดจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าดูสภาพร่างกายแกจะขึ้นมาไม่ถึงนะอันนี้ผมไม่ได้ใบหวยนะครับอันนี้เป็นบัตรคิวลงถ้ำครับผมต้องรอคิวด้วยใช่ครับผมเพิ่งคิวที่19เองครับผมเหงื่อเปียกนะเดี๋ยวหานั่งนั่งกลางทางก่อนโอ้โหพี่ผมบอกให้นะรอบหน้ามีสุดกว่านี้ต้องบอกผมเลยนะครับนี่สำหรับผมนี่นักเดินป่าโดยตรงนี่ชิลมากไม่ธรรมดาผมบอกให้เลยนี่เมื่อก่อนเมื่อกี้นี่แม่เดินมานี่ตกใจนะนึกว่ามีรถแล่นอยู่แถวนี้ไปงงงเลยเฮ้ยอะไรวะแบบเดินเร็วยังพอทนจะพูดไปด้วยนะนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับมีการบอกจราจรด้วยนะหลีกซ้ายหลีกซ้ายหลีกซ้ายโอเคครับไปดูในถ้ำดีกว่าก็โหดจัดเลยนะครับที่นี่ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับปกติไปเขาพิษกูดบ่อยครับเราก็อันนี้หนักกว่านึกว่าจะชิลเพราะว่าเขาพิษกูดเนี่ยผมวิ่งขึ้นเลยนะวิ่งขึ้นไปแล้วก็พักรอวิ่งขึ้นไปแล้วก็พักรอที่นี่ทำไม่ได้ครับคือที่นี่หนักเพราะว่ากระไดเยอะครับแล้วก็ชันมากถามว่าโหดไหมดูจากเหนือแล้วเสื้อผมเปียกหมดคือที่จริงมันไม่ได้บาดเสียวหรือตรงหน้าผาเลยนะมันเหนื่อยเฉยใช่มันเหนื่อยเฉยครับแต่ขึ้นมาแล้วก็แบบดีใจนะครับไม่ธรรมดานะครับอยู่บนภูเขาสูงเกือบ2กิโลนะในระยะทางนะครับเดินไปกับ5ชั่วโมงนะครับนี่มีอะไรเย็นๆข้างบนกินด้วยได้พี่แต่คือต้องไปลองหาซื้อไม่ได้นะครับต้องพกมาเองรอคิวครับรอคิวไม่เห็นอะไรเลยพี่กินก็ไปแล้วแน่ปู่สุดยอดลงไปปู่ต้องเตะตะก้อต่อได้ไหมไม่ใช่ลงไปหลับนะไม่ใช่ลงไปหลับนะปู่ผมบอกให้นะนี่ถ้าต่อขึ้นไปอีกชั้นนึงก็ยังไหวเลยไม่ใช่ลงไปหลับนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ลงไปหาปู่นะอย่าระวังอย่าไม่คันครับหนอนพวกนี้ไม่คันอันนี้เป็นพวกหนอนกินใบร่วมมือกันเจ๊คิวตัวนี้นะครับก็เล่นถูกกันหมดเลยก็ยังเสียงไม่เงียบเลยนะนี่ครับโอ้ไม่ได้ฮะนี่ดูสายดิเห็นแบบแบตเขาตลอดเวลาดูสายก่อนแบตโทรศัพท์ให้อะไรแบตคนนี่แหละอันนี้คือข้อห้ามในการลงถ้ำครับผมอ๋อมีอะไรบ้างครับอันนี้ห้ามทิ้งขยะครับผมห้ามเก็บพันไม้ดอกไม้ครับผมแล้วก็ห้ามนำหินขึ้นมาห้ามขีดเขียนในถ้ำห้ามดื่มน้ำหรืออาหารในถ้ำครับผมหลักๆเคยมีเคสไหมครับที่ว่าคนเอาอะไรขึ้นมามีครับผมคือมีเคสหนึ่งเราปิดถ้ำไปครั้งหนึ่งแล้วครับผมที่นำธูปเทียนขึ้นมาไหว้แล้วก็เอาเหมือนกับชุดใบสีนะครับผมเอามาวางไว้แล้วก็สัมผัสครับผมเป็นเหมือนกับรถน้ำอบด้วยครับผมตัวนั้นครับผมแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นไหมครับนี่นั่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้ผลกระทบอะไรจากความศักดิ์สิทธิ์ของทางถ้ำนาคาเราครับผมแต่คือทางอุทยานเราก็ได้ปิดไปเดือนนึงครับผมเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมครับผมตรงนั้นครับนี่นะครับผมทางลงถ้ำนาคานะครับผมใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับผมอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวครับผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายติดอะไรบางอย่างเดี๋ยวผมจะแปะให้ดูในคลิปนะครับว่าผมถ่ายติดอะไรเมื่อ4ปีก่อนนะครับปีนี้ผมกลับมาแล้วนะครับก็เขาเรียกอะไรนะประสบผลสำเร็จกลับมาหาปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในครับผมนี่นะครับบรรยากาศภายในถ้ำนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาขอพรนะครับกับปู่พญานาคที่อยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแสดงว่าคนที่เข้าไปขอนานนี่คือต้องเอาแบบตรงนี้คือที่ขอแก้ที่ฐานขอพรนะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณ
แต่ก่อนมีรอยเขียนตรงนี้เนาะตรงหัวเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ามือบอลเนี่ยและคนที่เขียนก็คือไม่อยู่แล้วใช่ครับไม่อยู่แล้วครับคนที่เขียนไม่อยู่แล้วมือบอลครับคือเขาไปเกิดใหม่ครับเนี่ยเกิดใหม่แล้วเดินเดินเข้าไปแล้วหายวับหายวับเลยครับอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอันนี้ประตูเมืองลับแลครับผมตัวนี้หรือเมืองบางบดครับผมตัวนี้ครับอ้าวอย่าหันไปมองสิกลัวนะประตูลับแลครับครับก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะส่วนประธานห้างก็เป็นลูกหลานเขาเรียกอะไรเกิดอยู่ตามเรียบริมแม่น้ำโขงนะครับก็จะมีความเชื่อด้านนี้มาหน่อยเนาะสำหรับใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการดูคลิปเพื่อความเพลิดเพลินในเชิงท่องเที่ยวนะครับส่วนประธานห้างก็ศรัทธานะครับสิ่งไหนที่ถ้ามันงมงายแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็จงงมงายต่อไปแต่ถ้าเราไปงมงายเชื่อศรัทธาแล้วมันทำให้ชีวิตเราแย่ลงก็อย่าไปเชื่อครับผมเอาเป็นว่าคลิปเที่ยวถ้ำนาคานะครับห่างจากบ้านประธานห้างขับรถมาประมาณ15นาทีไม่ไกลนะครับใครที่คิดว่ากำลังขาดีนะครับอยากมาหาประธานห้างก็จัดให้ครับผม